โอเคมาต่อเดี๋ยวพวกเขาอยู่สีอะไรกันอ่ะอ๋อสีม่วงความคิดพี่ไม่ว่าเราเลาะขอบวงต่อดีกว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเช้าเลาะขอบกลางคืนนี่คือไต่ขอบเป็นสไปเดอร์แมนธนูไฟโอ้ยไฟเฮ้ยลงเอ้าเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่เดิมเลยลุงไอ้ที่เดิมเหรอพูดยังโหดโปรเจกต์คาย3ยังกลับไม่อยู่ลุงผมเชื่อว่าลุงสามารถเข้าไปในรอบวงในได้โชคดีครับทุกคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาหยิบไปโดดเลยเซิร์ฟแลกด้วยวาวหมดกันบังไม่ลงฮะก่อหาที่กันบังโอ้โหก็มาดิครับโอ๊ยเดี๋ยวนะวิโดนแป๊บนึงเราต้องอุ๊ยอุ๊ยได้ตายก่อนลุงแม่โอ้อยู่นะกูหล่นมากเลยตอนเนี้ยเลยหรอเลยหรอขอร้องอ่ะอย่าเป็นธนูอินฟินิตี้เลยนั่นดิเอ้ยแต่พี่ว่าไม่นะผมว่าไม่ไม่น่าจะโชคดีมันไม่น่าจะโชคดีขนาดเอาไงดีวะคือแบบถังลาวาก็ไม่มีเอายังไงด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 ีเอาไงดีเหลือ17เสียดายอ่ะพี่อยากได้ม้าทีชุนม้าพี่อ่ะโอ้ถ้ามีม้านี่ทั้งม้าทั้งหมานี่โอ้กูรอดแล้วเนี่ยไปก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ถ้ามันไม่ไปเจอกับทีมนะทีมโอเคไปก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แซวคนนี่มาเยอะนะครับอืมไอตัวสวยไอ้นี่เฮ้ยโอ้ยกูกลับแล้วกูกลับแล้วเฮ้ยโดนแซนด์วิชแน่ๆเลยก็มาดิครับก็มาดิเฮ้ยเซิร์ฟมาแหลกตอนไหนโอ้โหอุ้ยอย่ามาดิ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 เดี๋ยวมันประชิดวงในเฮ้ยผมเชื่อว่าผมมีตีนไม่วิ่งตีนไม่วิ่งตีนไม่วิ่งโอ้ my god วิไอ้ย่าเอาวะแป๊บนึงโอ้ยอย่าแลกเว้ยอีกทีเดียวหนึ่งนับโอ้ยอินโอ้โหโอ้โหกดผิดนะโอ้ my god โอ้โหครับนี่ก็ทองไว้แป๊บนึงนะพี่มาสมีแล้วล่ะโอเคจะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับน้าโอเคครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยนะสำหรับ USC ซีซั่น10นะเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะซีซั่นนี้แต่น่าเสียดายมากๆนะเรื่องการเล่นของผมเนี่ยดรอปลงไปเยอะนะถามว่ายังยิงโดนอยู่ไหมก็โดนแค่ 2-3 นัดเองนะก็ถือว่าทำเต็มที่ละและเวลาเล็งเนี่ยเป้าผมมันจะต่ำมากๆนะพอดีช่วงนั้นผมติด Apex Legends อยู่นะเลยมันเวลาเล็งอ่ะผมจะเล็งแบบคือเล็งตรงๆอ่ะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ้ยธนูเนี่ยมันย้อยลงหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีอยู่ช็อตนึงที่ผมเผลอไปกดตัวคิวนะเป็นอะไรที่พลาดมากๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละพอดีติด Apex Legends นะและคิวเนี่ยมันเป็นสกิลแบบของตัวละครนั้นๆแหละก็เลยเผลอกดไปกลายเป็นว่าไปสลับพิกแอคกับคิวซะงั้นนั่นแหละตรงนี้ผมก็เลยพลาดไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังมีน้องบอลเหลืออยู่ในทีมแค่คนเดียวนะเอาเป็นว่าก็ฝากเชียร์ทีมส้มอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะแคมป์สุดท้ายเนี้ยก็อย่าลืมฝากเชียร์ทีมอื่นด้วยนะสำหรับทีมที่ยังเหลือรอดอยู่และหวังว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะตายก็ตายก็ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในจูคัตUSCซีซั่นหน้าครับผมบ๊ายบายครับ